สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาลสามทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆว่าแต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะเราลองไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้เรื่องกลุ่มจำนวน10นะคะกลุ่มจำนวน10หมายถึงการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆที่มีจำนวน10ชิ้นโดยมีการวงกลมล้อมรอบจำนวน10นะคะเราลองไปดูตัวอย่างในวันนี้กันนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะเราจะมาดูตัวอย่างในวันนี้กันนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นรูปภาพทุเรียนไหมคะทุเรียนมีกี่ผลคะเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะ10ทุเรียนมี10ผลนะคะเราจะมาวงล้อมรอบนะคะทุเรียน10ผลนะคะกลุ่ม10นี้จะเรียกเป็นหลัก10นะคะต่อไปเด็กๆเห็นทุเรียนที่เหลือไหมคะมีกี่ผลคะมี1ผลนะคะ1ผลเป็นหลักอะไรคะเป็นหลักหน่วยนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่ากลุ่ม10มีกี่กลุ่มคะใช่แล้วค่ะมี1กลุ่มนะคะเด็กๆก็เอาเลข1ฮินดูอาหรับิกนะคะมาเขียนตรงข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเหลือทุเรียนกี่ผลคะใช่แล้วค่ะเหลือทุเรียน1ผลนะคะเด็กๆก็เอา1มาเติมข้างหลังนะคะเด็กๆมาอ่านดูสิคะเริ่มเลยค่ะ1 10กับ1หน่วยนะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆรวมกันเป็น11นะคะเราจะมาดูตัวเลข11ฮินดูอาหรับิกกันนะคะนี่คือ11ฮินดูอาหรับิกนะคะต่อไปค่ะ11ตัวเลขไทยนะคะต่อไปค่ะ11ตัวหนังสือนะคะเราลองไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเราลองมาดูข้อนี้กันต่อนะคะสำหรับตัวอย่างเด็กๆเห็นรูปภาพสตรอเบอรี่ไหมคะมีกี่ผลคะเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สตรอเบอรี่นะคะมี10ผลนะคะเราจะมาวงล้อมรอบสตรอเบอรี่กลุ่ม10กันนะคะกลุ่ม10นี้จะเรียกว่าเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มอะไรคะกลุ่มหลัก10นะคะต่อไปเด็กๆเห็นสตรอเบอรี่ที่เหลือไหมคะมีกี่ผลคะเรามาเริ่มนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6สตรอเบอรี่นะคะมี6ผลนะคะเป็นหลักอะไรคะ6ผลเป็นหลักหน่วยนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่ากลุ่ม10มีกี่กลุ่มคะใช่แล้วค่ะมี1กลุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆก็เอาเลข1ฮินดูอาหรับิกมาเติมข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะสตรอเบอรี่ที่เหลือกี่ผลคะ
6ผลใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาเลข6ฮินดูอาราบิกมาเติมข้างหลังนะคะเด็กๆมาอ่านพร้อมๆกันสิคะ1 10กับ6หน่วยนะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะรวมกันเป็น16นะคะเราจะมาดู16ตัวเลขฮินดูอาราบิกกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะสำหรับตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเลขอะไรคะ16นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ16ตัวเลขไทยนะคะต่อไปค่ะ16ตัวหนังสือนะคะเด็กๆจำให้ดีๆนะคะเอาละค่ะเราลองไปดูแบบฝึกหัดพร้อมๆกันดูนะคะได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดของเด็กๆจะอยู่ในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่5นะคะรูปร่างหน้าปกนะคะสีม่วงนะคะมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้านะคะเด็กๆอย่าหยิบผิดเล่มนะคะเราจะไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่เด็กๆต้องทําในวันนี้กันนะคะมีอยู่ด้วยกัน2หน้านะคะเราไปดูหน้าที่เด็กๆต้องทําในวันนี้กันเลยค่ะเราจะมาดูแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่17มี1นำหน้า7นะคะเขียนวงกลมล้อมรอบกลุ่มของจำนวน10และเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพเก้าอี้ไหมคะเก้าอี้ในวงกลมนะคะมี10ตัวนะคะเป็นหลักอะไรคะเป็นหลัก10นะคะต่อไปเก้าอี้ที่เหลือมีกี่ตัวคะมี5ตัวนะคะเป็นหลักหน่วยนั่นเองค่ะในวงกลมนะคะที่มีเก้าอี้10ตัวนะคะจะมีกี่กลุ่มคะมี1กลุ่มนะคะเด็กๆก็เอาเลข1ฮินดูอาราบิกมาเติมข้างหน้าได้เลยนะคะเก้าอี้ส่วนที่เหลือมีกี่ตัวนะคะมี5ตัวนะคะเด็กๆก็เอาเลข5ฮินดูอาราบิกนะคะมาเติมต่อข้างหลังได้เลยค่ะเรามาอ่านพร้อมๆกันสิคะ1 10กับ5หน่วยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะรวมกันเป็น15นะคะเราจะมาดูตัวเลขฮินดูอาราบิกกันนะคะนี่คือ15ตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะ15ตัวเลขไทยนะคะเรามาดูตัวหนังสือกันบ้างนะคะ15ตัวหนังสือนะคะเรามาสะกดพร้อมๆกันเลยค่ะสออิบอสิบหออาหาหาไม่โทร5ส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆลองฝึกนับแล้วก็วงกลมก่อนนะคะจำนวน10นะคะแล้วเด็กๆค่อยมานับส่วนที่เหลือนะคะค่อยๆทำไปนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้ถูกต้องนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูแบบฝึกหัดหน้านี้กันต่อนะคะหน้าที่18นั่นเองค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบกลุ่มของจำนวน10และเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะคุณครูพาเด็กๆทำมาแล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆก็ลองนับแล้วก็เขียนตัวเลขดูนะคะคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองนะคะไว้เอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้วันนี้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องอะไรกันคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้เรื่องกลุ่มจำนวน10นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคุณครูเป็นห่วงเด็กๆอนุบาล3ของคุณครูทุกๆคนนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้พบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ